สวัสดีค่ะจากร้านโทคายมิวสิกนะคะเราอยู่ซอยรามคำแหง105/1กรุงเทพค่ะตอนนี้เราอยู่กับสินค้าในประเภทของกลองไฟฟ้าหรือริทึมบอกนะคะจะเป็นยี่ห้อซูมค่ะซูมจะเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น MRT3 ค่ะ MRT3 ที่ร้านตอนนี้เรามีสต็อกเข้ามา2ตัวนะคะเป็นสีบรอนซ์เงินทั้งคู่เลยจะมีตัวนึงอะค่ะที่ได้กล่องไปนะเพราะว่ากล่องมันมีเข้ามาแค่ตัวเดียวก็คืออันนี้ค่ะเห็นมั้ยกล่องยังสวยอยู่ด้วยตัว MRT3 จะได้เป็นตัวเครื่องอะแดปเตอร์แล้วก็คู่มือไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องคร่าวๆกันก่อนละกัน MRT3 จะเป็นกล่องไฟฟ้าที่บอกเลยนะคะว่าเสียงดีมากๆค่อนข้างไปทางรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยราคาก็เดี๋ยวจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะกดหัวลูกศรชี้ลงอะค่ะจะมีลงในรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็จะมีราคาแล้วก็ติดต่อซื้อขายกับทางร้านนะคะแป้นมีทั้งหมด7แป้นอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้ค่ะจะมีแพทเทิร์นที่อยู่ในเครื่องแพทเทิร์นหมายถึงว่าเวลาเรากดจะมีเสียงขึ้นมาก็คือกดเพลย์มีเสียงอันนี้กดหยุดแพทเทิร์นของ MRT3 ค่ะจะแยกออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มตัวอักษรนะคะก็คือแยกเป็นกลุ่มตัวขึ้นต้นด้วยตัว A แบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็เป็น B C แล้วก็ D จากนั้นอันสุดท้ายคืออันที่5คือตัว U ค่ะ U ก็คือ user ดังนั้นก็จะบอกว่าแพทเทิร์นที่เป็นกลุ่มของพรีเซตจะมีทั้งหมด4กลุ่มคือ A B C D ซึ่ง A ก็จะมีทั้งหมด99เบอร์ก็กดเปลี่ยนเบอร์จากตรงนี้ค่ะกดลบบวกกดลบบวกอยากฟังแพทเทิร์นอื่นก็กดบวกไปเลยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเราอยากจะไปแพทเทิร์น B ล่ะเป็นแบงค์ B ใช่ไหมแบงค์ B อันนี้มัน A จะให้กดแบบจนถึง99แล้วค่อยกลายเป็น B01 มันก็จะค่อนข้างเสียเวลาไปนิดนึงวิธีการจัมก็คือการข้ามไปอย่างเร็วๆนะคะกดปุ่มฟังก์ชันเห็นไหมคะฟังก์ชันกดปั๊บทีนึงนะจากนั้นกดบวกเห็นไหมคะมันจะกลายเป็น Bก็จะเข้าสู่แบงค์ B แน่นอนถ้าอยากจะกลับไปที่แบงค์ A อีกก็กดฟังก์ชันค่ะแล้วกดลบอะค่ะมันก็จะถอยหลังมันก็จะกลายเป็น A เห็นไหมคะแน่นอนเราจะกดไปที่ B กดไปที่ C กดไปที่ D เห็นไหมคะเรากดฟังก์ชันนะแล้วกดบวกจะเข้าสู่แบงค์ U คือ user เราสามารถที่จะสร้างแพทเทิร์นเข้าไปได้เองนะคะ U จะเป็นแบงค์เดียวที่มี99เช่นกันนะเราสามารถที่จะ copyแพทเทิร์นที่อยู่ในแบงค์ A B C D ก๊อปเอามาไว้ใน U แล้วก็แก้ไขอะไรได้เลยเช่นแก้เปลี่ยนชุดกลองแก้เปลี่ยนชิ้นต่างๆอ่ะจังหวะเทมโปต่างๆสามารถทำมาแก้ไขในตัวแบงค์ U ก็คือ user ได้นะคะรวมถึงเราสามารถกดสร้างจังหวะเป็นจังหวะใหม่ๆของเราได้ที่ user เช่นกันค่ะเราจะสังเกตง่ายๆนั้นในแบงค์ U อะค่ะมันจะเห็นไหมคะอันนี้ U11 นะแล้วก็จะมีตัว E พ่วงท้ายสมมุติเราจะไป U01 ซึ่งเป็นเบอร์แรกเราก็แค่กดลบแล้วก็ไป U01ข้างหลังมันก็จะมี E อะค่ะเป็นตัวย่อของคำว่า edit สามารถสร้างเข้าไปในแบงค์ที่ลงท้ายด้วยตัว E ได้เพราะว่าถ้าเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสร้างแล้วมีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวเลขไหนก็ตามอะค่ะตัว E มันจะหายไปเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันวิธีการสร้างแบบเรียลไทม์เลยนะคะสังเกตดูเห็นไหมคะที่หน้าจอตรงหน้าเครื่องนะคะมันจะเห็นคำว่า real time record real time แล้วก็ REC คือ record อะค่ะหมายถึงว่ามันก็ลากเส้นเห็นไหมลากเส้นตรงที่ปุ่มนี้กับปุ่มนี้ก็คือปุ่ม record ที่เป็นจุดแดงแล้วก็ปุ่ม play ค่ะหมายถึงว่าการกด2ปุ่มนี้จะเข้าสู่การเคาะแบบเรียลไทม์หรือการเคาะสดอะค่ะแล้วก็บันทึกไปเลยวิธีการบันทึกง่ายๆนะคะขั้นแรกเลยเราเลือกก่อนเลยค่ะเราจะทำอยู่ใน U เบอร์อะไรมันก็มีตั้งแต่ U01 ถึง99อะค่ะเนี่ยอยากทำ U อะไรก็สมมติ U05ละกันจะเข้า U05เราทำการบันทึกเลยนะคะบันทึกแบบเรียลไทม์เรคคอร์ดโอเคเราจะเอาเสียงเดิมๆไปละกันง่ายๆวิธีการบันทึกแบบเรียลไทม์เรคคอร์ดนะคะก็คือการกดปุ่มเรคคอร์ดค้างไว้จากนั้นกดปุ่มเพลย์ค่ะ1ครั้งเดี๋ยวเมโทรนอมมันจะขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะบันทึกไปเลยค่ะสมมุติเราบันทึกแค่นี้ละกันพอเรากด stop ค่ะสังเกตอะไรไหมคะก็ตัว e หายไปE ที่เราเมื่อกี้บอกว่ามี edit ใช่ไหมเมื่อมีการที่ตัว E หายไปก็หมายถึงว่าตรงแบงค์เนี่ยเบอร์ไอตัว U05 เนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะฟังผลงานก็ได้นะคะกด play เลยค่ะเนี่ยค่ะให้เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะลบไม่เก็บไว้เรามาเบอร์ที่ต้องการจะลบก่อนก็คือ U05 จากนั้นนะคะกดคำว่า delete ค่ะ delete หรือ erase ตัวนี้ละค่ะมันแปลว่าลบกดลบหน้าจอจะขึ้นกับพริบแล้วเห็นไหมคะจะขึ้นคำว่า DEL ก็คือย่อมาจาก delete หรือคือลบจากนั้นกดยืนยันอีกทีนึงค่ะปรากฏปุ๊บเห็นไหมคะตัว E ก็กลับมานั่นก็หมายถึงว่า
U05 เป็นห้องว่างๆอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่มีแพทเทิร์นอะไรแล้วเมื่อกด play กดไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลนะคะเราจะสร้างอีกก็เหมือนเดิมกด record ค่ะแล้วกด play เดี๋ยวมันก็เข้าสู่โหมด real time record แล้วก็เคาะบันทึกไปค่ะเดี๋ยวเรากระโดดข้ามไปที่แบงก์ A หน่อยเราจะทำการ copy pattern ให้ดูเพราะบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าเราไม่ได้อยากจะสร้างแต่เราอยากจะแก้ไขเปลี่ยนชุดกรองหรือเปลี่ยนรายละเอียดปีกย่อยที่อยู่ใน pattern สำเร็จรูปแล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไข pattern อะไรที่อยู่ในกลุ่มของ preset ได้แก่ A B C D ได้นะคะเราอยากจะแก้ไข pattern ที่อยู่ในกลุ่มของ preset เราต้องจัดการ copyแล้วเอาไปวางใน U ก่อนค่ะมันถึงจะสามารถแก้ไขใน U ได้โอเคเราลองฟังกันดูนะเราจะ copy เบอร์ไหนไปใส่ไว้ที่ U เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเอาเบอร์7แล้วกัน A07 เราจะ copy อันนี้แหละไปวางใน U เพื่อทำการแก้ไขใน U นะคะเอา A07 นะฟังรอบโอเคเห็นปุ่มนี้ไหมคะ insert copy copy ตรงๆนั่นแหละค่ะมาที่เบอร์ที่ต้องการที่จะ copy ก่อนกดปุ่มนี้ค่ะแล้วมันจะถามเลยว่าจะเห็นไหมมันมาทันทีเลยแล้วมันก็ขึ้นเบอร์โชว์ให้ด้วยว่าจะเอาไปวางที่เบอร์ U07 ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ A07 ใช่ไหมมันอยากจะให้ทับที่เบอร์7เบอร์เดิมไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการจะก๊อปเบอร์ A07 มาวางที่ U07 เราอยากไปวางเบอร์อื่นก็ได้ค่ะเอาเช่นไปวางเบอร์1เลยก็ได้เอามาวางที่เบอร์1เสร็จปุ๊บกด copy อีกรอบนึงค่ะเบอร์ pattern เบอร์ A7เมื่อสักครู่เนี้ยเราทำการก๊อปแล้วเอามาวางอยู่ที่ U01 เห็นไหมคะมาเรียบร้อยจากนั้นอยากทำอะไรทำไปเลยค่ะแก้ไขได้เลยเราจะแก้ไข U01 กดเหมือนเดิมค่ะกด record ค้างไว้แล้วกด play เดี๋ยวมันจะขึ้น pattern โอเคถ้าเราอยากทำแก้ไขก็ทำแต่ในขั้นตอนแบบเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วก็แก้เลยแก้เสร็จก็ stop มาอันดับที่2ก่อนละกันเราจะมาดูที่ว่าชุดกรองหรือก็คือคิดชุดกรองของ MRT3 แน่นอนว่าเราคงไม่ได้ซื้อกรองมาเพื่อที่จะ play pattern กันอย่างเดียวแล้วคงจะมาเคาะอะไรแบบนี้ด้วยแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนชุดกรองยังไงให้มันเป็นเบอร์อื่นๆเวลาเคาะได้กลายเป็นชุดกรองเสียงเบอร์อื่นบ้างวิธีการเข้าสู่หมวดชุดกรองนะคะกดซองก่อนแล้วค่อยไปคิดค่ะมันถึงจะโชว์ชุดกรองค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ชุดกรองเบอร์4ตัว P ที่ต่อท้ายมันคือ preset ค่ะเหมือนเราต้องจำดีๆนะไอ้คำว่า preset กับ user จะเป็นคำที่เจอในอุปกรณ์เครื่องดนตรีทุกอย่างเลย preset มันคือค่าโรงงานค่ะส่วน user คือค่าผู้ใช้งานอะไรที่ตกด้วยคำว่า user เนี่ยมันคือการที่เราสามารถแก้ไขต่อเติมแก้ไข save บันทึกใหม่ได้หมดแต่คำว่า P เนี่ยมันทำได้แค่แก้ไขแต่ save บันทึกทับต้นฉบับที่เป็น preset ไม่ได้นะคะดังนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ชุดกรองนะคะเพราะเรากดปุ่มซองแล้วก็คิดไงคิดคือชุดกรองนะคะตอนนี้อยู่ที่เบอร์04เบอร์04เสียงเป็นยังไงก็ขอแป้นเลยค่ะจะกดไปเบอร์ชุดกรองเบอร์อื่นถามว่าชุดกรองในตัว MRT3 มีกี่ชุด MRT3 จะมีชุดกรองให้เราสามารถเลือกใช้แบบต่างๆเลยนะคะเสียงแนวต่างๆทั้งหมด50ชุดกรองค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะ50ชุดกรองแล้วก็กดไปเลยอะค่ะจนถึงเบอร์50ไปเลยก็ได้ส่วนอยากจะทราบว่าแล้วแต่ละเบอร์ชุดกรองเนี่ยมันเป็นกรองที่ชื่อว่าอะไรอันนี้ต้องเปิดคู่มือแล้วค่ะมันถึงจะขึ้นเป็นตัวอักษรให้นะคะว่าชุดกรองเบอร์ที่30ชื่อว่าอะไรแบบนี้ต้องเปิดคู่มือละเดี๋ยวค่อยไล่กันนะและแน่นอนว่ามันมีชุดกรองที่ขึ้นว่าค่า P คือ preset เป็นค่าที่สามารถเลือกใช้ได้แบบสำเร็จรูป50เบอร์แต่เราก็สามารถสร้างชุดกรองที่เป็นค่าของเราเองนะคะคือกำหนดให้แต่ละแป้นเนี่ยเป็นค่าที่เราต้องการได้อีก20เบอร์นะคะซึ่งแน่นอนมันก็จะกลายเป็นเบอร์ที่ตั้งแต่เบอร์51ถึง70ค่ะดังนั้นเมื่อเรากดถึง45แล้วใช่ไหมยังเป็น P เห็นไหมยังเป็น P อยู่ preset ยังเป็นค่าโรงงานอยู่49ก็ยังเป็น P ชุดกรองเบอร์ที่50จากนั้นเห็นไหมคะมันจะเป็นเบอร์51แล้วขึ้นต้นด้วยตัวลงท้ายด้วยตัว U คือ user นี่คือชุดกรองที่เป็นของค่าผู้ใช้งานหรือ user ค่ะจะเริ่มแต่เบอร์51จนถึง70นะคะดังนั้น51ถึง70เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดค่าชุดกรองแต่ละแป้นแป้นกรองแต่ละแป้นให้เป็นค่าที่เราต้องการได้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะอย่างเช่นเราต้องการจะฟังว่า user เบอร์ชุดกรองนะคะเบอร์51ที่เป็น user เนี่ยแป้นมันเสียงอะไรบ้างก็เคาะไปเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติเราต้องการที่จะแก้ไขอ่ะเราจะทำยังไงวิธีการแก้ไขแต่ละแป้นให้มันเป็นค่าที่เราต้องการนะคะง่ายๆเลยค่ะอันนี้ต้องซูมแป้นนิดนึงละ
ราะมันจะมีการใช้ฟังก์ชันร่วมกันระหว่างปุ่มฟังก์ชันแล้วก็คำสั่งพิเศษที่อยู่แฝงอยู่ในตัวแป้นเห็นไหมแพสเซนต์อะไรอย่างเงี้ยฟุตสวิตเห็นไหมคะจะมีแทรกไว้อยู่แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขชุดกรองแป้นกรองให้มันเป็นค่าที่เราต้องการเราต้องไปตรงจุดคำว่า instrument ค่ะ INST เห็นไหมคะ instrument ตรงปุ่มของเบอร์หนึ่งเนี่ยค่ะตรงเนี้ยแต่เราจะเข้าคำสั่งปุ่มของเบอร์หนึ่งที่เป็น instrument ได้ต้องกดฟังก์ชันควบคู่ไปด้วยค่ะดังนั้นกดฟังก์ชันก่อนให้ไฟติดสีแดงกระพริบแบบนี้จากนั้นมากดที่ปุ่มเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยวขยับขึ้นเลยนะคะปุ่มเบอร์หนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งข้างหน้าคืออะไรเลขหนึ่งข้างหน้าก็คือ pad number ค่ะเห็นไหมคะมัน PAD แล้วก็คิดแน่นอนว่ามันแล้วไฟติดอยู่ที่แพทหนึ่งก็เห็นไหมแพทที่หนึ่งเป็นเสียงนี้แพทที่สองจะเป็นเสียงนี้สามเป็นเสียงนี้สี่จะเป็นเสียงนี้ห้าหกเจ็ดถ้าเราอยากเปลี่ยนค่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแค่คลิกกับสแนลแล้วกันคลิกเสียงเดิมเป็นอันนี้นะอยากจะเปลี่ยนค่าแป้นนี้กดลบหรือบวกค่ะระหว่างกดเปลี่ยนเบอร์ค่ะก็เคาะไปด้วยเอาเสียงนี้แล้วกันต่อไปสแนร์เสียงเดิมเป็นอย่างนี้เอาเสียงนี้แล้วกันเราต้องการให้เกิดเสียงความแตกต่างนะจะได้แบบสังเกตกันง่ายๆเราจะเปลี่ยนแค่2อันนี้นะคะจากนั้นพอเปลี่ยนเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะกดฟังก์ชันออกมามันก็เซฟแล้วค่ะเห็นไหมเป็นเสียงแป้นใหม่แล้วเราปิดเปิดเครื่องค่ะปิดนะจากนั้นเปิดค่ะแล้วก็เราจะไปที่ชุดกรองก็คือคิดการแน่นอนว่าเหมือนเดิมกดที่ปุ่มซองให้ไฟติดก่อนจากนั้นกดปุ่มคิดให้ไฟติดตามมาค่ะแล้วก็ไปที่เบอร์51ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปุ๊บย้อนกดย้อนไป51อยู่ฟังดูเห็นไหมที่เราแก้เมื่อกี้เปลี่ยนค่าแป้นกรองกระเดื่องกับสแนร์ให้เป็นเสียงใหม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่คือการเซฟเปลี่ยนค่าแป้นกรองนะคะแต่ละชิ้นอยากเปลี่ยนชิ้นอื่นก็ไปขอชิ้นอื่นแล้วก็เปลี่ยนกันเองนะคะเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนจะให้ดูด้านหลังตัว MRT 3อะค่ะมันจะมีรูด้านหลังแบบนี้เห็นมันจะมีรูฟุตสวิตช์อันนี้ก็เสียบเป็นโมโนได้นะคะก็เลยต่อช่องตู้แอมป์ที่เป็นสายเดียก็เสียบช่องนี้ไปเลยแต่ที่ร้านเราเสียบเป็นสเตอร์สองข้างโอเคเนี่ยคือการทำงานของตัว MRT 3นะคะใช้งานค่อนข้างง่ายพกพาง่ายใส่ฐานได้เนี่ยค่ะใส่ฐานด้านหลังได้ทุกอย่างเลยการทำงานก็ง่ายดีด้วยเสียงหนักแน่นดีค่ะถ้าใครสนใจตัว MRT 3ราคาเบาๆกองไฟฟ้าติดต่อร้านโทไคมิวสิกได้นะคะตอนนี้เราของเข้ามาแล้วมีให้เลือกจริงๆจะมีรุ่นใกล้เคียงกันด้วยรุ่น Zoom RT 123อันนั้นก็เป็นกลองไฟฟ้าอีกอันนึงเหมือนกันที่เป็นรุ่นเล็กของตัว Zoom เหมือนกันอันนั้นก็น่าใช้ค่ะตัวนั้นมันจะมีเบสด้วยอันนี้จะมีแต่เสียงกลองอย่างเดียวอันนั้นมันจะมีเบสเราค่อยมารีวิวกันนะเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้เปลี่ยนชุดกลองก็เล่นไปอะค่ะพรีเซตค่าชุดกรองมันก็มีตั้ง50เบอร์สร้างเพิ่มอีกตั้ง20เบอร์ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามคลิปมาขนาดนี้ยังไงก็ขอไปก่อนลากันด้วยกรองไฟฟ้า MRT 3ค่ะสวัสดีค่ะ